เขียนคิวรี่ใน SQL แล้วแบบมันช้ามากๆก็มักจะถึงนึกถึงเดดดิฟไม่มีโอ้ตอนเรียนนี่ก็มีแต่เดดดิฟไม่มีโอ้ถ้ามีเป็นล้านโลเราจินตนาการดูแล้วกันก็เป็นล้านถ้ามีเป็นพันล้านโลคนมันก็จะไปได้เร็วกว่าใช่ไม่ต้องไปโอ้โหอาจารย์ครับผมอะเขียนคิวรี่ใน SQL แล้วแบบมันช้ามากๆไม่รู้จะทำยังไงครับอาจารย์มีวิธีฝึกไหมครับอาจารย์เร็วๆอ่ะครับอาจารย์โอ้โหมันมีหลายเรื่องมากเลยนะครับเรื่องของ performance query เนี่ยหลากหลายนะครับเหตุผลแต่มันมีเหตุผลนึงอ่ะนะครับก็คือจริงๆแล้วอ่ะเราเขียนมีแวร์ไหมมีครับมีเยอะเลยครับอาจารย์เราเขียนมีแวร์เราใช้แวร์อยู่แล้วเนาะใช่ใช่เราคงไม่ได้เขียน select ไม่มีแวร์นะครับเราต้องเลือกโลที่ต้องการใช่ไม่งั้นงานอยู่แล้วมันดึงมาเยอะอะไรเงี้ยครับคราวเนี้ยแวร์เนี่ยมันควรจะต้องใช้อินเด็กซ์ถูกป่ะถ้าใช้อินเด็กซ์มันก็จะช่วยลดเร็วขึ้นขั้นตอนในการสืบค้นลงนะครับทำให้มันงานทำงานเร็วขึ้นเนาะอินเด็กซ์จะมาช่วยคราวเนี้ยปัญหาคือคนอ่ะเขียนคิวรี่แล้วนึกว่าแบบเนี้ยคงน่าจะใช้อินเด็กซ์แต่จริงๆมันกลับไม่ใช้นะครับมันกลายเป็นการประมวลผลแบบสแกนไปทีละแถวข้อมูลหรือเขาเรียกการทำ row by row ก็คือแบบ1อ่าน1รอบ1 2ผัดรอบ1ใช่ใช่ทำไปทีละ row เลยมันเกิดอย่างนี้ได้ยังไงนะครับจริงๆมันมี best practice ให้ท่องอยู่เรื่องนึง best practice เลยเป็น best practice เลยบอกว่าเฮ้ยนะอย่าเอาคอลัมน์อ่ะคอลัมน์นะครับที่เราอ้างอิงในแวร์ที่จะใช้ในการสืบค้นน่ะไปผ่านฟังก์ชันหรือไปผ่านการโอเปเรตอะไรก่อนเอามาเปรียบเทียบหมายถึงยังมีถ้าคีย์เวิร์ดตรงเนี้ยไม่เข้าใจลองดูนี่ในหน้าจอนี่ครับผมลองเลือกดูนะครับว่าอันไหนเนี่ยที่มันตรงตามที่บอกอย่าเอาคอลัมน์ไปผ่านนะครับการโอเปเรตก่อนเปรียบเทียบอย่าเอาคอลัมน์ไปผ่านใช่ไหมก่อนอื่นเลยโอเคอันเนี้ยมันเป็นการคิวรี่หาพนักงานที่จ้างงานเกิน 7,000 วัน 7,000 วันเลือกอันไหนเลือกใช้งานอันไหนโอ๊ตนี่ถ้าเป็นสไตล์ที่ผมเขียนประจำอันบนเลยฮะใช่ไหมทำไมถึงเลือกอันบนมันใช้งานมันเห็นผลเหมือนกันมันเห็นแบบชัดเจนเหมือนกันอะไรเงี้ยคือคนน่ะพอเห็นว่ามีการคอมเพลระหว่าง2วันใช่เอา2วันนะมาเปรียบเทียบกันก็มักจะถึงนึกถึงเดทดิฟก่อนนะเดทดิฟไม่มีโอ้โหตอนเรียนนี่ก็มีแต่เดทดิฟไม่มีใครคิดถึงเดทแอดถูกป่ะเนี่ยเราคอมเพลทำไมครับระหว่างวันทำไมครับที่จ้างนะครับคือไฮเดทกับวันปัจจุบันวันปัจจุบันใช่ไหมเราก็เลยเอาเดทดิฟมานะครับเดทดิฟเนี่ยคำนวณออกมาเป็นวันถูกไหมได้ออกมาเป็นอินทิเจอร์เป็นตัวแล้วค่อยเอาทำไมครับอินทิเจอร์ไปคอมเพลกับไอ้ 7,000 เนี่ยว่าทำไมครับได้มากกว่า 7,000 หรือเปล่าใช่ตามสเต็ปก็ประมาณนี้ใช่ไหมก็คือทำไมครับแสดงว่าคุณกำลังเอาไฮเดทไปผ่านฟังก์ชันป่ะไปผ่านฟังก์ชันเดทดิฟซึ่งมันขัดกับเบสแพคทิกมันขัดกับเบสแพคทิกที่เล่าเมื่อกี้นี้ก็คือว่าทำไมครับกลายเป็นว่าคุณเอาไฮเดทไปผ่านฟังก์ชันนะครับแล้วได้ออกมาเป็นค่านึงแล้วค่อยเอาไปเปรียบเทียบกับไอ้เลข 7,000นะครับหลักการนะครับเวลาการทำงานนะครับของไอ้เจ้าแวร์เนี่ยมันจะเอาเคอร์เซอร์ไปจิ้มที่เคอร์เซอร์หรือพอยเตอร์เนี่ยไปจิ้มที่เรคคอร์ดแรกก่อนอันแถวแรกเรคคอร์ดแถวแรกก่อนพอเรคคอร์ดนะครับเจอเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะเอาไฮเดทเนี่ยไปผ่านฟังก์ชันเดทดิฟเอาไฮเดทไปผ่านเดทดิฟแล้วก็ได้ออกมาเป็นค่า1ค่าอินทิเจอร์ค่าไปคอมเพลดูซิว่าทำไมครับมากกว่า 7,000 หรือเปล่าถ้ามากกว่า 7,000 เนี่ยเป็นจริงแสดงว่าทำไมครับไอ้ดึงมาได้โลเนี้ยเป็นจริงมันจะเอาโรนี้ไปทดไว้ในบัฟเฟอร์ทดไว้ก่อนนะทดไว้ก่อนเพราะยังคิวรี่ไม่เสร็จโอเคครับทดไว้ก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังเรคคอร์ดถัดไปแล้วดูอีกซิว่าทำไมครับไอ้เจ้าไฮเดทเนี่ยของเรคคอร์ดนี้นะผ่านเดทดิฟแล้วมากกว่าหรือน้อยกว่า 7,000 ก็จะพูดง่ายๆมันเช็คจริงเท็จใช่นะครับถ้าจริงเอาไปทดไว้ในบัฟเฟอร์ทดไว้ก่อนถ้าเป็นเท็จเลื่อนไปยังเรคคอร์ดถัดไปหรือเฟสเน็กเลยทำอย่างนี้ทีละโลถ้ามีเป็นล้านโลเราจินตนาการดูแล้วกันก็เป็นล้านถ้ามีเป็นพันล้านโลยิ่งทำไมครับยิ่งนานยิ่งหนักเลยเพราะมันจะต้องพิสูจน์โลแล้วก็ทำไมครับหาให้ได้ว่าจริงหรือเท็จหาได้ว่าจริงหรือเท็จแล้วถ้าจริงก็เอาไปทดไว้ถ้าเท็จก็ทำไมครับข้ามจริงเท็จจริงทดไว้เท็จค่าทำอย่างนี้ทุกโลเลยเป็นล้านรอบเป็นพันล้านรอบเลยนะเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยนะครับถึงแม้คุณจะจัดอินเด็กซ์บนไฮเดทก็ไม่ได้ใช้นะแบบนี้ไม่ได้ใช้โอเคไม่ได้ใช้แต่อันนี้นะครับด้านล่างเนี่ยตรงตามที่ต้องการเลยคือไฮเดทเนี่ยไม่ได้ไปผ่านทำไมครับฟังก์ชันอะไรไม่ได้ไปผ่านการโอเปเรตอะไรแต่คุณคอมเพลกับค่าคงที่ค่าหนึ่งบางคนบอกนี่ค่าคงที่ตรงไหนเนี่ยมันยังไงครับผมยังไม่เก็ตตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยฟังก์ชัน date add เนี่ยกระทำกับ get date ถูกไหมครับแล้วลบไป 7,000 วันมันคือทำไมครับ get date ลบ 7,000 วันนั่นเองผมเขียนคิวรี่เอาไว้แล้วเนี่ยนะครับมันคือเนี่ยครับวันที่5เดือน8ปี2003มันคือวันนี้ถ้าอย่างนั้นน่ะจริงๆผมเอานะครับตรงนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับ
ใส่วันที่เมื่อกี้นะครับที่ได้ออกมาแล้วลองselectดูว่ายังคงได้4เรคคอร์ดเหมือนเดิมไหมอุ้ยผลลัพธ์เหมือนเดิมเลยใช่เหมือนลัพธ์เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไฮเดทเนี่ยมันทำไมครับคอมเพร์กับไอเนี่ยครับวันที่5เดือน8ปี2003ตรงๆว่าตกลงแล้วมันน้อยกว่าวันนี้ถ้าน้อยกว่าวันนี้แสดงว่าการจ้างงานเกิน 7,000 ละจ้างงานเกิน 7,000 ละใช่แบบนี้เลยนะครับคราวนี้ถ้าคุณจัดนะครับอินเด็กซ์บนไฮเดทอินเด็กซ์เนี่ยลักษณะของมันก็คือมันจะเอาคอลัมน์ไฮเดทไปสร้างไว้ในสตอเรจอีกที่นึงแล้วมีการซอร์ตไว้ซอร์ตไว้ก่อนมีการซอร์ตไว้แสดงว่ามันเรียงแล้วจากน้อยไปหามากหรือมากไปน้อยน้อยก็แล้วแต่แล้วแต่จะตั้งค่าคราวนี้เนี่ยคุณก็เอาไอ้เนี่ยวันที่5 เดือน8ปี2003ไปตัดนะครับไปตัดข้อมูลในอินเด็กซ์แล้วเอาเฉพาะข้อมูลเนี่ยที่น้อยกว่าวันเนี้ยออกมาข้อมูลในอินเด็กซ์นะน้อยกว่าวันนี้ข้อมูลในอินเด็กซ์ที่น้อยกว่าวันนี้มันจะทำจะมันจะมีตัวชี้กลับมาที่ตัวตลาดเพื่อลุกอัพเพราะฉะนั้นนะครับพอได้ข้อมูลนะครับตับนี้ออกมาโอเคมันก็จะเอาข้อมูลตับนี้มาดึงข้อมูลในตารางออกไปในทำไมครับในคราวเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ทำการประมวลผลแบบ row by row อ๋อมันดูเป็นชุดมันจะเอาทำไมครับข้อมูลในอินเด็กซ์ตับนั้นมาค้นทำไมครับใน tableนะครับแล้วก็ดึงทำไมครับข้อมูลใน table ออกไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันจะไม่มีการพิสูจน์นะครับทีละแถวข้อมูลนะครับแบบอันบนเท่ากับว่าไม่ได้มีการพิสูจน์ table ไปทีละแถวข้อมูลแบบอันบนมันก็จะไปได้เร็วกว่าใช่ไม่ต้องไปโอ้โหยิงแบบอันนี้คือเรื่องนึงแล้วเจอประจำแล้วเจอประจำคือเขียนนะครับแล้วคุณมีการเอาไป convert อะไรแม้แต่ convert นะครับอย่างพวก date time ไปเป็น string ไม่รู้จะ convert ทำไมนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีฟังก์ชันหรือมีอะไรที่กระทำกับ date time โดยไม่ต้อง convert มันเป็นสตริงแล้วค่อยเอาไปเปรียบเทียบแต่เนื่องจากคนน่ะทำงานกับ date time อาจจะไม่เป็นนะครับ date time บน SQL server อาจจะไม่เป็นนะครับแล้ว date time มันดิ้นไปดิ้นมาก็เลยใช้วิธี convert เป็นสตริงเพื่อ starve มันไว้ starve มันไว้ให้เป็นสตริงแล้วค่อยเอาไป compare อะไรอย่างนั้นนะครับมีเยอะมีที่ทำอะไรประหลาดประหลาดเยอะถ้าใครชอบพิมพ์คอมเมนต์มาครับแล้วเผื่อชวนอาจารย์มาทำให้เราดูสักตอนสักคลิปหนึ่งนะครับผมโอเคครับแล้ววันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับที่ช่องข้างล่างนี้เลยนะครับขอบคุณมากขอบคุณครับ